5คำถามที่แฟนวอลเลย์บอลอยากรู้ส่งนักกีฬาชุดอื่นไปแข่งแทนได้ไหมฉีดวัคซีนแล้วทำไมยังติดโควิด -19 สวัสดีครับมาพบกับช่างยอดเช่นเคยนะครับข่าวการตรวจพบเชื้อโควิด -19 ของวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเป็นข่าวใหญ่ในรอบวันเลยนะครับเพราะอีกเพียงไม่กี่อึดใจเท่านั้นพวกเธอก็จะได้เดินทางไปแข่งขันเนชั่นลีกที่ประเทศอิตาลีแล้วนะครับแต่ทว่าเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นเมื่อตรวจพบนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ร่วมทีม26คนติดเชื้อโควิด -19 จนทำให้อาจจะต้องถึงขั้นถอนตัวออกจากการแข่งขันเดี๋ยวเราไปตอบคำถามกันนะครับว่าวอลเลย์บอลสาวไทยจะยังมีโอกาสได้ไปแข่งขัน VNL ในปีนี้หรือไม่นะครับก็มีคำถามที่แฟนๆวอลเลย์บอลอยากทราบนะครับคำถามแรกนะครับฉีดวัคซีนแล้วทำไมยังติดโควิด -19 หลักการของวัคซีนคือการกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันเพื่อให้ร่างกายต่อสู้กับโควิดได้ดีขึ้นพอร่างกายไปเจอกับเชื้อจริงๆจะได้ต่อสู้ได้ซึ่งไม่ใช่การรักษาแต่เป็นการลดความรุนแรงของเชื้อไวรัสคำถามต่อมาถึงขั้นต้องถอนทีมการจะส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันแต่ละทีมจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดของ FIVB ทุกชาติต้องเก็บตัวฝึกซ้อมในสถานที่แบบปิดและกำหนดรายชื่อทั้งหมดที่ยังไม่ตัดตัวเป็นเวลา4สัปดาห์ก่อนเข้าบับเบิ้ลที่ประเทศอิตาลีทางทีมจะต้องตรวจสอบให้ดีว่ามีสมาชิกคนใดที่มีผลตรวจเป็นบวกหรือมีอาการของโควิด -19 หรือสัมผัสผู้ที่มีอาการของโควิด -19 ภายใน14วันก่อนการเดินทางอีกทั้งกำหนดการเดินทางของทีมชาติไทยคือวันที่20พฤษภาคม2564และการตรวจพบโควิด -19 คือวันที่12พฤษภาคม2564ดังนั้นจึงจำเป็นที่จะต้องถอนทีมในครั้งนี้คำถามต่อมาส่งนักกีฬาชุดอื่นไปแข่งแทนได้ไหมคำตอบคือนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ที่เข้าร่วมแข่งขันจำเป็นต้องเข้ารับการฉีดวัคซีนเข็มแรกภายในวันที่30เมษายน2564อีกทั้งรายชื่อของนักกีฬาทีมชาติไทยที่ส่งไปก่อนหน้านี้มีเพียงแค่20คนเท่านั้นจึงไม่สามารถเปลี่ยนแปลงรายชื่อนักกีฬาได้คำถามต่อมาการตอบกลับจาก FIVB หลังจากที่ทราบว่านักกีฬาติดโควิดสมาคมได้แจ้งไปยัง FIVB ในการถอนทีมใน VNL แต่ยังไม่ได้แจ้งอย่างเป็นทางการด้วยหนังสือเพียงแค่ด้วยวาจาเท่านั้นแต่ทางนี้ FIVB ได้แจ้งมาที่ทางสมาคมด้วยเช่นกันว่าจากการตรวจพบเชื้อโควิดของทีมสาวไทยอาจจะเป็นผลของการฉีดวัคซีนซึ่งเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับนักกีฬาหลายๆคนในหลายประเทศเช่นกันโดยเมื่อหลังจากได้รับโควิดแล้วจะมีผลของการตรวจโควิดเป็นบวกหลังจากนั้นร่างกายจะสร้างแอนติบอดีขึ้นมาพอมาตรวจแล้วมีผลเลือดเป็นลบก็สามารถเข้าร่วมการแข่งขันต่อไปได้ซึ่ง FIVB แนะนำให้รออีก 2-3 วันพอวัคซีนเริ่มทำงานผลตรวจอาจจะเป็นลบและยังไม่ให้ทีมชาติไทยถอนตัวคำถามต่อมาสมาคมดูแลนักกีฬาอย่างไรต่อเจ้าหน้าที่นักวิทยาศาสตร์การกีฬาที่ติดเชื้อก่อนหน้านี้ได้เข้าการรักษาตัวที่โรงพยาบาลนครปฐมส่วนนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ที่ติดเชื้อโควิด -19 จะเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลปิยเวสส่วนนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ที่เหลือสมาคมให้แจ้งให้เข้ากักตัวเป็นเวลา14วันไปก่อนนะครับอันนี้ก็เป็นคำถามที่แฟนๆวอลเลย์บอลหลายคนอยากทราบนะครับแต่ยังไม่แน่ชัดอีกทีนึงนะครับถ้าทางสมาคมประกาศมาอย่างเป็นทางการช่างยอดก็จะมาอัปเดตให้ทุกคนได้ทราบกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้รบกวนฝากกดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ